สวัสดีครับยืนนะครับตอนนี้อยู่ที่ชุมชนโรงหมูเขตคลองเตยวันนี้จะมาพามาหาน้องครับเขาว่ากันว่าที่นี่เคยเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กๆในชุมชนที่มีกิจกรรมดนตรีศิลปะแล้วก็กิจกรรมมากมายครับแต่ว่าณตอนนี้มันหายสาบสูญไปแล้วเป็นยังไงเราไปพบกันครับบายตุ้มรู้สึกยังไงหลังจากที่ลงหมูโดนทุบทิ้งไปแล้วอ่ะก็เสียใจอยู่ครับพี่แบบเล่นมาแล้วเขาก็ทุบเลยแบบช็อกมากเลยตอนที่เห็นเขาทุบแบบเสียใจมากไม่มีที่เล่นเลยปกติจะมาหาแบบมารวมตัวกันเลยแก๊งเลยแล้วก็เขาถูกไปก็ไม่มีที่ที่เล่นเรารู้ไหมว่าเขาทุบทำไมอ่ะไม่ใช่ไล่ที่ครับผมน่าจะเป็นเรื่องที่ของท่าเรือครับมันหมดอายุการเช่าอะไรประมาณนี้แหละผมก็ไม่ทราบแล้วพอตอนเนี้ยมันโดนทุบแล้วเรามีเข้ามาเล่นข้างในบ้างไหมก็มีนะพี่แบบมาเดินเล่นมาแบบใต้หินอะไรพวกนี้ระหว่างตอนนี้กับลงหมูเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบแบบไหนมากกว่ากันแบบเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนจะมีที่เล่นหลายอย่างมีสนามมวยบ้างหรือแบบที่เล่นสไลเดอร์อะไรพวกนั้นจิ๋งจ้าอะไรพวกนั้นก็สนุกแต่ตอนนี้ลงไปหมดอะไรเล่นเลยแต่ความทรงจำของเด็กๆและทุกคนครับในบางมุมในบางจุดก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเป็นสถานที่ถ้ากลางคืนไม่มีไฟแน่นอนดีแล้วหรอครับที่เด็กจะมาเล่นกันที่นี่ผมขอพื้นที่เล่นของผมคืนหน่อยครับพื้นที่ข้างหลังคืออะไร